ร้อยแล้วจ้ะพี่จวงอ้าวทั้งน้อยจ้ะหน้าตาน่ากินดีนี่ดีแล้วล่ะอยู่บ้านท่านน่ะก็ตอบแทนบุญคุณท่านก็คุณรถอ่ะเธอดีกับน้อยนี่จ้ะยายนี่แม่น้อยได้ข่าวว่าเมื่อคืนนี้ใจกล้าไปนอนที่เรือนนู้นหรือไงเออใช่ไหนก้มหัวดูหน่อยสิก้มมาสิเร็วดูหน่อยตา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 ยผมโกรธหมดหัวหรือเปล่าวะเนี่ยอาจวงจะพูดทำไมเนี่ยให้ดูอีกทีอะผมน้อยยังอยู่ครบไหมมีอะไรก็ดีแล้วยายรถเนี่ยเขาเป็นยังไงก็ไม่เห็นมีอะไรนี่จ๊ะเขาใจดีจะตายก็ขอให้รอดปลอดภัยตลอดเถอะคือผมว่าถ้าเกิดว่าคุณได้น้อยมาช่วยก็น่าจะดีนะครับค่ะคุณรามคะคุณรามพอจะทราบเรื่องราวเมื่อ30ปีที่แล้วบ้างหรือเปล่าคะอย่านะตารามรามทำไมเหรอครับพี่ชายทัศน์เนี่ยทำไมไฟต่ำอย่างนี้นะคุณรถน้อยกำลังจะยกขึ้นไปให้พอดีเลยค่ะน้อยไม่ต้องยกไปหรอกจ้ะเดี๋ยวฉันพาที่นี่แหละมาฉันช่วยอ๋อไม่เป็นไรค่ะคุณรถอย่างน้อยได้ค่ะคุณรถนั่งเลยค่ะคุณดามนั่งค่ะเดี๋ยวนะคะดูน่าทานจังเลยนะคะยังไงวันนี้ผมขอฝากทองไว้กับน้องเฟื่องด้วยนะครับโอ้ยได้ค่ะแต่ว่าต้องรับประทานกันเยอะๆนะคะเพราะว่ามื้อเนี่ยเป็นฝีมือแม่น้อยทั้งหมดเลยค่ะน้อยหวังว่าคุณรถกับคุณลาจะชอบนะคะขอบคุณค่ะคุณหญิงขามาแล้วค่ะคุณหญิงขาเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงค่ะคุณหญิงขาตารามล่ะอยู่ที่โรงครัวค่ะอย่างคุณรามบอกว่าจะกินอาหารกับนางรถที่ครัวอุ๊ยนางน้อยก็อยู่ด้วยนะคะคุณหญิงตารามนะตารามนี่ไม่รู้เป็นหลงเสน่ห์อะไรนักหนาแต่อีผู้หญิงตระกูลเกษมบริรักษ์นี่มันมีอะไรดีฉันจะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรอกนะประวัติศาสตร์มันต้องซ้ำรอยแน่นมเฟื่องกับน้อยไม่ทานด้วยกันล่ะคะจะดีเหรอคะคุณรถกับคุณรามรับประทานกันเถอะค่ะเดี๋ยวเฟื่องกับน้อยจะออกไปทานข้างนอกครัวค่ะโอ้นมเฟื่องนี่นานทีผมจะได้มีโอกาสมาทานข้าวกับนมเฟื่องนะครับอยู่ทานด้วยกันนะครับจะดีเหรอคะดีสิครับนมเฟื่องนะนะอยู่ทานกับผมนะครับนะก็ได้ค่ะเอามาลูกครับขอบคุณค่ะนะคะเนี่ยงั้นขอทานเลยนะคะเป็นไงคะอร่อยไหมคะไม่ธรรมดาอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแน่นางรสสุคนเรื่องนี้ต้องส่งให้พี่จวงได้รู้สักครู่นะคะคุณหญิงอุ๊ยตายคุณหญิงคะดูนี่สิคะอุ๊ยดูสิคะพวกมันเนี่ยรวมหัวกันที่จะจับคุณรามค่ะขืนปล่อยไว้แบบนี้นะคะมีหวังคุณหญิงเนี่ยจะต้องได้ลูกสะใภ้เป็นหลานของนางแม่นมาแน่ๆเลยค่ะคิดจะมาเป็นลูกสะใภ้ใช่เหรอมันไม่ง่ายหรอกคอยดูเถอะฉันจะทำให้มันเจ็บปวดยิ่งกว่าตอนย่ามันโดนอีกรถ
รียมงานถึงไหนแล้วรถกำลังเขียนโครงการอยู่ค่ะเหลืออีกนิดหน่อยรถว่าอีกสัก 2-3 วันก็น่าจะนำเสนอคุณชายได้อ่านแล้วล่ะค่ะดีไว้ฉันจะรออ่านนะค่ะนี่กาแฟค่ะคุณชายขอบใจนะค่ะนี่ยายน้อยตอนนี้ไปสมัครงานที่ไหนไปบ้างหรือยังน้อยก็สมัครไว้หลายที่แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มีใครเรียกสัมภาษณ์เลยอะค่ะเอานะถ้าเราไม่เลือกงานเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ดูอย่างหนูรถสิสู้ทุกงานไม่บ่นสักคำแต่ไหนๆก็จบมหาลัยมาแล้วน้อยก็อยากทำงานให้มันตรงสายนี่คะตอนนี้เนี่ยช่วยหนูรถไปก่อนถ้าได้งานเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีได้ค่ะแล้วน้อยเรียนจบคณะอะไรมาจ๊ะน้อยเรียนจบนิเทศมาค่ะจบนิเทศงั้นน้อยก็ถ่ายรูปเป็นนะสิค่ะเห็นน้อยเป็นอย่างนี้นะน้อยเรียนโฟโต้ได้ A นะคะว่าแต่คุณรถอยากได้ช่างภาพเหรอคะใช่จ้ะแล้วน้อยล่ะอยากมาทำงานกับฉันไหมยินดีเลยค่ะว่าแต่งานนี้น้อยจะได้ค่าแรงไหมคะหมูหมอนี่เป็นเราฮะเอางี้เดี๋ยวฉันจะให้ตารางเนี่ยตั้งเบิกจริงเหรอคะงั้นเดี๋ยวคุณรถอยากได้ภาพแบบไหนน้อยจัดการให้ได้หมดเลยค่ะจ้ะอุ๊ยพี่ทวนโอ้โหแต่งตัวซะหล่อเลยนะพี่จะไปเที่ยวไหนอ่ะจะไปด้วยดิเฮ้ยไม่ได้ฉันไปธุระกับคุณหญิงเป็นแค่คนขับรถของคุณหญิงต้องแต่งตัวหล่อขนาดด้วยเหรอเอ้านี่มันเป็นหน้าตาของสังคมถ้าแต่งตัวโซมไปก็เหมือนกับไม่ให้เกียรติคุณหญิงสิไม่ได้เลยคุณหญิงรอโอ้ยพี่อะไรบอกว่าเดี๋ยวนี้นะว่าพี่จะพาคุณหญิงไปไหนเฮ้ยไม่บอกไม่รู้สึกเรื่องได้ไหมอุ้ยอุ้ยอีพี่ทวนน่ะตกลงคุณหญิงไปไหนวะอย่าให้ฉันจับได้นะอีพี่ทวนเนี่ยจับไม่ได้เลยไม่ทันคอยดูวันนี้แต่งตัวถูกกาลเทศะดีนะครับผมไม่กล้าทำให้คุณหญิงขายหน้าหรอกครับเชิญครับมองอะไรล่ะวันนี้คุณหญิงสวยเป็นพิเศษเลยครับปากหวานนะรีบไปเถอะเดี๋ยวรถติดกูก็ไม่กลัวทั้งนั้น
น้องรถน้องรถป่ะคะคุณรถไม่อยู่ค่ะเธอเป็นใครอ่ะเป็นคนใช้ที่บ้านนี่เหรอครับค่ะแล้วคุณเป็นใครคะมาหาคุณรถทำไมผมชื่ออภิวัฒน์นะครับเป็นเพื่อนรุ่นพี่น้องรถเขานะครับงั้นรอสักครู่นะคะเดี๋ยวไปตามคุณรถให้ค่ะผมมาเหนื่อยๆนะครับขอน้ำเย็นๆกินสักแก้วได้ไหมครับได้สิค่ะน้ำลอยดอกมะลิหอมๆค่ะหอมจริงๆด้วย